ให้พี่ชอตตัวคืนนี้เราได้มีโอกาสคุยกับน้องผู้หญิงคนนึงเธอส่งเรื่องราวเข้าไปในเพจแล้วก็บอกว่าอยากเล่าเรื่องราวนี้เพื่อเตือนภัยให้กับลูกผู้หญิงด้วยกันค่ะด้วยความหลงค่ะทำให้เธอตกเป็นเหยื่อของผู้ชายคนนึงเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานเสียครอบครัวตัวเองด้วยนะเสียเพื่อนและต้องตกเข้าไปอยู่ในวังวนของยาเสพติดด้วยทุกครั้งถ้าเขาจะมาหาเราจะต้องโอนเงินให้เขาถ้าเราไม่มีให้ก็ถามว่ามึงไม่มีปัญญาหรอไม่ค่าจ้างเลยนะคะใช่ค่ะก็คือเราก็เลยถามว่าถามจริงเถอะขายหรอถ้าขายบอกจะได้รู้ว่าจะให้เท่าไหร่หรือจุดไหนเขาจะหาผู้หญิงประเภทที่เป็นสาวแก่แม่ไม้สาวใหญ่ที่เขาจะเป็นเหยื่อเขานะคะหนูพูดเลยว่าหนูไปอยู่ในวงวนนรกกับเขาเขาให้ผู้หญิงของเขาทุกคนใช้ยาใช่สารเสพติดคือหนูก็โง่จริงนะตอนนั้นหนูโง่จริงคือหนูรักหลงจนครอบครัวหนูตัดลูกหนูตัดหนูไม่เหลือใครในชีวิตเธอจะออกมาจากวังวนอุบาทนี้ได้ยังไงไปชมพร้อมกันค่ะเมื่อกี้เนี่ยเกริ่นๆมาบอกว่า3ปีที่แล้วดูคลิปพี่ให้พี่ชอตใช่ค่ะทําให้รอดจากการฆ่าตัวตายใช่ทําไมคะเคยคิดสั้นขนาดนั้นเลยเหรอ2ครั้งค่ะคือเมื่อปีครั้งนึงนี่คือคิดถึงพ่อแม่แล้วก็ลูกค่ะแต่ช่วง3ปีแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ในชีวิตอ่ะยังไงคะเล่าให้ฟังซิเจออะไรมาคือหนูพองตัวเป็นโสดมาหลายปี 5-6 ปีแต่เลิกกับพ่อของลูกค่ะก็คือทําแต่งานสร้างแต่ฐานะมาเจอผู้ชายคนนึงในแอปหาคู่อ่ะค่ะค่ะจนได้เดือนนึงค่ะเค้าก็บอกว่าอยากมาหาไอ้เราก็คิดว่าอ่ะลองดูมั้ยก็คือดูหน้าตาแล้วแบบนะหน้าแซ่บอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เราก็เป็นแบบไม่ใช่เด็กๆวัยรุ่นเนาะแล้วคิดอย่างงี้ก็นัดเค้าก็มาพอเค้ามามาเห็นว่าเรามีกิจการมีกิจการเค้าก็มาหลอกเราตอนแรกบอกว่าเค้าอ่ะเป็นลูกของผู้กำกับใหญ่ทางจังหวัดภาคใต้แล้วก็โปรไฟล์ดีไว้นึกจะพอเข้ามาคืนนั้นใช่มั้ยคะเค้ากลับไปตอนตี 5เค้าบอกเค้าต้องรีบไปยิมใช่มั้ยบอกมีลูกค้าระดับผู้ใหญ่ของประเทศเลยนะมาเรียนกับเค้าโอเคไปประมาณสักบ่าย2ค่ะคุณเผอิญว่าเนี่ยลูกน้องอ่ะจะเบิกค่าแรงผมอ่ะไม่ได้พกเงินสดมันอยู่เซฟที่คอนโดว้าวใช้เท่าไหร่คะ 1,000 เพราะว่าคันนี้เราเลขมาทีมาโอนให้พอโอนปุ๊บมันเป็นชื่อกับนามสกุลคนที่เราจะโอนเนาะเราก็เลยลองเซิร์ชไปใน Facebook ขึ้นมาสรุปว่าวันที่เค้ามาวันแรกเราถามว่าคุณมีแฟนมั้ยคุณมีครอบครัวมั้ยเค้าบอกเค้าโสดเค้าไม่มีใครเค้าเลิกกับแฟนมา3ปีพอเราไปเซิร์ชใน Facebook เราก็แคปแล้วก็ส่งไปเฮ้ยนี่คืออะไรคุณมีเมียอยู่แล้วหรออ๋อเนี่ยไม่ใช่ก็เป็นแม่ของลูกเค้าอยู่ทางใต้เค้าก็บอกเราแล้วงั้นถ้างั้นคุณไปเคลียร์ของคุณก่อนนะเราไม่ขอค่ะข้องเกี่ยวแล้วตอนที่เค้าคบกันได้อย่างแค่ข้ามคืนอีกวันนึงขอยืมตังค์แล้วขอยืมรู้สึกมั้ยคะว่าแบบเฮ้ยประหลาดอ่ะหนูก็มีความรู้สึกว่าแนวสไตล์ของผู้หญิงแต่หนูคิดว่าแมงดาเลี้ยงได้เฮ้ยหนูตั้งใจแบบนั้นเลยเหรอใช่หนูคิดแล้วถ้าคิดจะเป็นแมงดาเลี้ยงได้แต่ถ้าเลี้ยงไม่เชื่องก็คือต้องเจอกันละโอ้คิดอย่างงี้เลยเพราะเราก็ถือว่าเราก็เจ๋งพอตัวเราคิดงี้เนาะเราเป็นคนแบบเป็นคนที่แบบกระได้กระเสียจริงๆเราก็มั่นใจในตัวเองมากใช่ค่ะมั่นใจค่ะเราก็บอกเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยถ้าให้พี่คิดนะมันต้องมีประเภท PR พิตตี้น่ารักกันหนุ่มก็หนิงอันนั้นน่ะรับได้เพราะเราแก่แล้วถ้าเค้าเป็นมีเด็กๆอ่ะเราเข้าใจในมุมมองของผู้ชายใช่มั้ยพี่แต่พี่เชื่อมั้ยไอ้ที่มาหาหนูช็อกอ่ะตัวเบลอเลยผู้หญิงคนนั้นมากับผู้ชายมาเองคือเค้าสืบเราเพราะเค้าบอกผู้ชายคนเนี้ยเปลี่ยนไปเค้าเป็นคนดูแลผู้ชายคนนี้อ๋อผู้หญิงคนนั้นมาเปิดตัวว่าฉันดูแลผู้ชายคนนี้นะหนูก็เลยถามว่าพี่ดูแลเดือนเท่าไหร่เขาก็เลยบอกว่าก็ไม่เยอะละค่ะเหมือนสมุนหนูก็บอกหนูว่าหลักใส่50,000ต่อเดือนก็ไม่แปลกที่เขาจะทิ้งคนนั้นแล้วมาหาเราแต่ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าพี่รู้ดีว่าผู้ชายคนนี้ต้องการอะไรยังไงต่อให้เขามีเธอยังไงเขาก็ต้องกลับไปหาเรากลับไปหาเขาเราก็งงว่าคืออะไรเขาเรามารู้ตอนหลังว่าเขาอยู่ในวงวนสารเสพติดเขาให้ผู้หญิงของเขาทุกคนใช้ยาใช่จนหนูแบบวันนึงมีน้องคนนึงเค้ามาเจอผู้ชายคนนี้บอกเจ๊หนูจะบอกเลยผู้ชายเนี่ยใช้ทั้งติดการพนันด้วยเราก็บอกไม่น่าจะใช่หรอกมั้งเพราะว่าเค้าบอกว่าเค้าเป็นอะไรนะเรียนทนายความเรียนนิติอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังเชื่อในหลายๆอย่างที่เค้าพูดอยู่ใช่จนใน Facebook เราอ่ะมันไปขึ้นว่าเค้าอ่ะเป็นเพื่อนกับพี่สะใภ้เราที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเราก็เลยแคปรูปแล้วถามพี่สะใภ้ว่ารู้จักคนนี้หรอพี่สะใภ้หนูพูดคําว่าไม่อยากให้ชีวิตมึงชิบหายออกห่างมาให้ไกลให้ไวที่สุดไปรู้จักได้ยังไงเขารู้จักผู้ชายคนนี้ตอนที่ผู้ชายคนนี้เรียนแล้วไปเช่าคอนโดที่พี่สะพานเป็นนิติอยู่เขาเลยรู้คำพูดทุกอย่างเราก็มันไปไม่ถ่ายแล้วพี่มันหลงแล้วอะมันหลงจนแบบพอผู้หญิงคนหนึ่งอะคนที่หนึ่งอะ
มาบอกว่าเนี่ยคนนี้มีผู้หญิงคนนั้นคนนี้คนนั้นคือมันไม่ใช่โรคแค่สองสามใบมันกลายเป็นโรคสิบยี่สิบใบแล้วแล้วพอดีวันนั้นเขาหลับโทรศัพท์เขาเด้งขึ้นแล้วเขาลืมล็อกเยอะพอหนูไปเปิดดูไม่ต่ำกว่า50 คนทักมาด่าว่าหลอกให้เขาโอนเงินแล้วไปหาเขาหลอกลวงให้เขายืมเงินเขาเกย์กระเทยต่างชาติที่เป็นผัวเมียที่แบบว่าแบบผัวเมียแบบสามียอมให้ภรรยามีเซ็กกับเขาแล้วถ่ายคลิปอ่ะโอ้มันก็แล้วแต่คนรสนิยมของเขาใช่คิดแบบนั้นคือเราเลยแบบเฮ้ยมึงจะเอาทางไหนไม่เอาเอาทุกทางเลยนี่หว่าคือแบบแต่ก็ไม่ฉาชีพเลยนะถ้าอย่างนั้นนะคะคือพอมาหาเราทุกครั้งอ่ะคือหนูก็โง่จริงนะตอนนั้นหนูโง่จริงเงินอยู่ในเกสต่าง2,000-3,000-7,000เนี้ยเช้ามาไม่เหลือสักบาทหนูถามเงินไปไหนหมดคุณเติมเน็ตเล่นเกมเราไม่รู้เขาเล่นอะไรนะสล็อตการพนันก็คือเขาเล่นสล็อตเราก็แบบเริ่มมีความสุขที่กูเจอตัวอะไรอยู่ตอนนั้นรู้สึกพิเศษขนาดไหนคะคือรักมากพี่รักแบบใครพูดแต่ก็ไม่ฟังเหมือนโดนยาเหมือนโดนป้ายยาไปเลยงั้นนะคะคือรักคือเอาง่ายคือรั้นหนูเป็นคนที่รั้นว่าค่ะกูก็มีโปรไฟล์ดีขนาดนี้คิดยังไงคะคิดว่าความเป็นเราจะแบบจะเอาจะเปลี่ยนเขาได้อยากให้ผีกลายเป็นคนอยากให้เขาเป็นคนที่แบบว่าให้กลับมาเป็นคนดีจนมาในโมเมนต์ที่ว่ามีผู้หญิงคนที่3คนนี้แรงเลยวันเกิดเขาหนูจัดใหญ่โตซื้อทองให้ของเกิดอยู่ดีกลับงงมากเพื่อนเรามาเต็มเลยกลับต้องกลับให้ได้ต้องไปเติมไงต้องไปเติมแล้วผู้หญิงอีกคนนึงรออยู่ที่ห้องเขาค่ะแล้วทีนี้พอตกตอนเช้ามาผู้หญิงคนนั้นแท็กมาบอกว่าพี่หนูเป็นผู้หญิงคนนึงที่อยู่กับเขาทุกวันเป็นเมียลับๆเราก็เลยถามว่าคุณไม่รู้หรอเขามีเมียคนที่อยู่ใต้รู้หมดทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างแล้วก็มาแบบก็คือกลายเป็นว่าผู้หญิงคนที่1แล้วหนูเป็นคนที่2ค่ะคนที่3คุยกันละ3คนเป็นรายกลุ่มละเราตั้งชื่อกลุ่มไลน์ว่าอะไรเขาอยากรู้จังเลยว่าผู้หญิงของแล้วเราก็จะมาคุยกันเฮ้ยวันนี้มันมาโกหกยังไงมันเอาเงินกับพี่ไปกี่บาทมันเอาเงินกับเธอไปกี่บาทมันเอาเงินกับเราไปกี่บาทพี่รู้ไหมว่าหนึ่งเนี่ยเขาได้เงินแล้วไม่ใช่เฉพาะ3คนหรอกมันยังมีคนที่4ที่5ที่6ที่7และไอ้คนที่เขาไปหลอกให้โอนแล้วไม่เป็นโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าพวกเราคุยกันใช่เขาไม่รู้ในเมื่อเราตั้งกลุ่มไลน์ผู้หญิงของจุดๆๆเรียบร้อยแล้วมันไม่มีแค่ตรงนั้นยังมีคนนั้นคนนี้คนนู้นคนนี้ปรากฏตัวอีกเต็มไปหมดเลยคือพวกนั้นฉลาดพวกเราโง่เขาว่าพอเขารู้ผู้ใหญ่คนนี้เริ่มขอตังค์เริ่มจะพาในชีวิตเขาไปจมดิ่งกับแบบเขาก็หายเขาไม่ยุ่งแต่พวกเรายังอยู่ในวงวนโง่เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไปอยู่ในวงยาเขาหนูพูดเลยว่าหนูไปอยู่ในวงวนนรกกับเขาตอนที่เขาดึงเราเข้าสู่วงการยาของเขาเขาบอกกับเรายังไงคะเขาบอกว่าใช้แล้วเซ็กดีเขาบอกว่าเขาไม่เคยใช้เลยเนี่ยลูกค้าที่มาซ้อมมวยกับเขาเนี่ยเอามาให้ลองทีนี้หนูมาอยู่ในวงวนนี้ปุ๊บทุกครั้งถ้าเขาจะมาหาเราจะต้องโอนเงินให้เขาไอ้แต่ละค่ารถมาค่างานค่ายาค่ารถมาถึงก็ต้องมีข้าวไว้ให้กินมีเงินให้เติมเล่นเกมสล็อตแล้วก็มีค่ารถให้กลับถ้าเราไม่มีให้ก็ถามว่ามึงไม่มีปัญญาหรอมีค่าจ้างเลยนะคะใช่ค่ะก็คือเราก็เลยถามว่าถามจริงเถอะขายออกถ้าขายบอกจะได้รู้ว่าจะให้เท่าไหร่หรือจุดไหนแต่เขาบอกไม่เขาต้องการครอบครัวเขารักเราซึ่งมันพีคกว่านั้นคือพอเสร็จแล้วเนี่ยวันเกิดเขาเนี่ยขอเงินเราบอกว่าจะให้แม่เราโอนเงินเข้าบัญชีให้เขาให้เขาโอนไปให้แม่แต่เงินตรงนั้นเขาดันไปเอาลูกค้าหนูไปเฟชชิ่งกันที่โรงแรมคือพังเพราะเด็กคนนั้นหนูรักมากรักเหมือนลูกเลยหนูคิดกินยาฆ่าตัวตายเป็นโรคซึมเศร้าจนหนูคิดพีชไหมที่พี่บอกว่าถ้าเราไม่มีค่าถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าตัวเราต้องเห็นค่าตัวเองแล้วเราถามตัวเฮ้ยเราคือใครคนโซนนั้นยกมือไหว้หมดเรียกเจ๊หมดเป็นคนที่ครั้งหนึ่งกินข้าวมื้อละหมื่นเที่ยวบาร์โฮสคืนละแสนแต่ทำไมต้องมาแบบไร้สติกับคนคนนี้ตอนที่เราคิดว่าเราจะฆ่าตัวตายเราคิดว่าอะไรคะการตายของเราจะอ๋อคือเราอายหนูอายอ่ะหนูอายอายญาติพี่น้องอายลูกอายคือเราสอนทุกคนนะว่าเฮ้ยอย่าไปแคร์ผู้ชายแต่เรามาเป็นเองหนูอายคนและเรื่องยาด้วยนะคะใช่เรามาถึงวันที่เราไม่ควรจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยเป็นคนที่แบบว่าเช้ามาหนูไปวัดใส่บาตรสวดมนต์ปฏิบัติธรรมพี่คิดดูมีชุดใส่ชุดขาวแทบทุกวันคือทุกคนแบบหนูรักษาคนฟรีใครไม่มีเงินหนูช่วยใครเดือดร้อนมาหนูช่วยแล้วก็แบบแอนตี้เรื่องนี้มากแต่ตัวเองเป็นเองที่ก็จะเหมือนแบบสติมันแบบนะตรงคือตอนนั้นพอสติมันหายอ่ะใช่คือต่อให้เราจะพยายามจะไปสวดมนต์ตั้งสติ
แต่สติณจุดเกิดเหตุไม่มีคือตอนนั้นคิดว่าอยากจะเอาชนะผู้หญิงหลายๆคนของเขาด้วยความที่เราก็ว่าเราไม่ขี้เหร่เราก็ไม่ใช่คนขี้เหร่หนึ่งเราไม่ใช่คนขี้เหร่แล้วสองคือเราโทรมาปุ๊บโอนให้ภายในหนึ่งวิจะเท่าไหร่อ่ะโอนแล้วคิดว่าเราจะชนะจากการโอนไวหรอคะไม่เราคิดว่าเราชนะจากการที่เราเป็นผู้ให้เราบอกเลยว่าเธอจะมีใครเราไม่ว่าเธอจะไม่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ว่าแต่เธอต้องคุมคนของเธอให้ดีอย่าให้มาละลานฉันเพราะว่าของฉันมันเป็นพื้นที่ทำมาหากินถ้ามาเนี่ยมันเสียแต่เขาคุมไม่ได้ก็จะมีเนี่ยทักมาแบบคือเราก็ไม่โทษเราคิดว่าเป็นเพื่อนตอนที่เป็นเพื่อนกันละเราไม่โทษเพื่อนว่าทุกคนก็อยากได้เขาคืออยู่ในวงวนเดียวกันอยู่ในวงวนเดียวกันคือทุกคนได้มองว่าหนูเป็นตัวเต็งเพราะว่าหนึ่งหน้าตาสองการให้เขาทุกคนคิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องเลือกหนูเพราะว่าเราให้ง่ายแล้วสักท้ายก็อุ้ยเราอยากเจอเขามากพี่เหมือนโดนดุนยาเลยมันโดนแบบไอ้ของรักมากหลงมากคือหนูรักหลงจนครอบครัวหนูตัดลูกหนูตัดหนูไม่เหลือใครในชีวิตเราใช้เวลาในการวังวนแห่งความลุ่มหลงนั้นประมาณกี่ปีสามปีมามีสติในวันที่เขาซ้อมหนูวันที่หนูไม่เหลืออะไรแล้วคือพอหนูมาช่วงโควิดเราไม่มีเราขึ้นมาเราไม่มีธุรกิจเขาบังคับให้หนูเอาโทรศัพท์ไปจำนำหนูก็บอกโทรศัพท์คือเนี่ยลูกซื้อให้จำนำไม่ได้เขาตีเราเพื่อบังคับให้เราโทรจัดนำเพราะว่าเขาต้องไปจ่ายค่าเช่ายืมเขาแต่สุดท้ายไม่ใช่เขาเอาเงินเราไปอยู่กับผู้หญิงคนเราไม่มีที่ซุกหัวนอนหนูไปนั่งอยู่ป้ายรถเมย์ไม่รู้จะไปไหนพี่หนูไม่มีห้องอยู่หนูไม่มีข้าวกินสามวันเขาไม่เคยสนใจเลยว่ายังไงเขาจะไม่สนใจอะไรเลยพอถึงเวลาเขาต้องอยากจะมาเขาให้เวลาเราหาเงินสักอาทิตย์นึงพออาทิตย์นึงเขาหายไปเขาคิดว่ามันน่าจะมีเงินให้กูถ่ายละเขาถึงเข้ามาจนวันที่เขายืมเขาจะไปไม่รอดเขาก็ไปหาเงินกู้นอกระบบมาโดยใช้ชื่อหนูกู้พอกู้เสร็จแล้วเงินโอนเข้าบัญชีเขาแล้วก็ไปจ่ายค่าเช่าใช่ไหมแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าเขาคบผู้หญิงอีกคนนึงแต่คนณปัจจุบันเนี้ยก็แอบคุยกันคือเรามาเขาเอาโทรศัพท์มาใช่ไหมแล้วเขาลืมล็อกอินเฟซเนี้ยเราก็เลยเห็นว่าวันที่เรากินข้าวคลุกน้ำปลากับไข่หนึ่งใบกินสามมื้อเขาเอาเงินมีเงินไปซื้ออาหารเอาให้ผู้หญิงคนนั้นกินก็เขาก็เสมอต้นเสมอปลายนะความจริงใช่แล้วเขาไม่เคยเปลี่ยนเขาไม่เห็นเปลี่ยนเลยเพราะเขาก็เป็นคนอย่างเขาอย่างเงี้ยก็เลยถามว่าพอได้ยังวะพอได้หรือยังค่ะจนเราทักไปหาผู้หญิงคนนั้นในเฟซบุ๊กสรุปคุณจะมาหุ้นทำธุรกิจกันหรือคุณจะคบกันเราไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปด่าไปแล้วเพราะเราเป็นคนที่มีอีโก้พอตัวมีศักดิ์ศรีพอตัวขออย่างเดียวได้ไหมคะตัวลูกนางมาเคลียร์นี่แล้วตอนนี้ฉันก็ลำบากมากฉันลำบากจนที่แบบว่าวันที่เหลือเงินไม่ถึง12บาทมี12บาทติดตัวจริงพี่รวมเหรียญสลึงอะแล้วเราก็พึ่งใครไม่ได้เพราะทุกคนตัดเราออกหมดแล้วอะญาติพี่น้องแม่เราก็เสียเข้าใจคนที่ตัดไหมคะค่ะว่าเขาคงรู้สึกว่าเขารักเรามากกว่าเรารักตัวเองไปแล้วใช่ค่ะหนูรู้พออันนั้นยังไม่เจ็บพี่มาเจ็บตรงไหนรู้ไหมวันที่แม่หนูเสียหนูรูปแม่ตอนที่จะถอดสายออกซิเจนใช่ไหมคะโพสปุ๊บเขาไปแคปรูปนั้นแล้วเอารูปนั้นอะไปหาหลอกยืมเงินคนคือพังเลยพี่ความรู้สึกอะจริงๆต้องพังเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำคือพังมากๆแล้วด้วยความที่แบบเสนอหน้าส่งข้อความไปหาผู้หญิงคนใหม่ของเขาบอกว่าคุณด้วยในฐานะลูกผู้หญิงด้วยกันเราไม่อยากให้คุณเข้ามาอยู่ในวิบากกรรมเหมือนเราเพราะคุณก็มีลูกผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายคนนี้เมียน้องชายเขาก็เอาหลานเมียเขาก็จะเอาลูกคือน้องของเมียเขาก็จะเอาคือเขาเอาใครก็ได้ที่อยู่วังวนเขาอะค่ะแล้วทุกคนเขาก็จะดึงเข้าไปในวังวนยาค่ะเราถอยออกมาได้แล้วหรือยังคะตอนนี้สองปีหนูหักดิบตัวเองเลยค่ะพี่คือหนูหักดิบตัวเองในวันที่หนูเห็นรูปแม่ที่เขาเอาไปหายืมคนเอาไปยืมเงินคนเอาพูดตรงๆนะอันนี้เลวจริงไม่สามารถหรอกค่ะทำไมถึงเอารูปของคนที่อย่างเงี้ยแล้วรูปแม่เราเอาเงินยืมคนแล้วโอนตังค์ให้เขาค่ะแล้วหนูก็ถามตัวเองว่าทำไมในวันที่พี่สะใภ้บอกไม่เชื่อเขาแล้วในวันนี้ที่หนูมาเนี่ยหนูคือแค่อยากแบบมันไม่ใช่แค่หนูที่เป็นเหยื่อคือโซนหนูที่อยู่อ่ะแทบทุกตึกที่เขาขึ้นที่เป็นเหยื่อเขาอยากให้อยากเข้าไปวังวนนั้นเลยค่ะมันเป็นนรกมันเป็นนรกจริงๆนะพี่ในวันที่เราไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวกินข้าวในวันที่เราไม่มีที่ซุกหัวนอนพี่เราโทรหาใครไม่ได้อะเราไม่สามารถที่จะทักไปหาใครได้เลยเพราะทุกคนปิดเราหมดแล้วไม่เอาแล้วถูกค่ะทุกคนหนูโดนผู้ใหญ่หลายๆท่านไม่เอาเพราะว่ายังอยู่ในวงผู้ชายคนนี้ค่ะคือณวันนี้หนูไม่ได้โกรธ
หรือว่าอิจฉาผู้หญิงหนูแบบขอบคุณเขามากๆขอบคุณผู้หญิงคนนี้เขาจะไปอิจฉาผู้หญิงคนนั้นทำไมคืออิจฉาหนูก็รู้ว่าชีวิตผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็นยังไงต่อไปเขาแค่เป็นรายต่อไปเท่านั้นเขาอาจจะมีเงินให้เยอะโดยที่เขาไม่ต้องเดือดร้อนเหมือนเราไงคนละผู้หญิงเนาะไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าความโชคดีคือเราสามารถจะเอาเงินไปเปย์ผู้ชายเร็วๆคนนึงแล้วบอกว่าผู้หญิงคนนั้นโชคดีไม่ใช่และการแข่งกันเพื่อที่จะบอกว่าฉันต้องได้เพราะฉันให้เขาตัวเต็งไม่มีผู้หญิงคนไหนที่อยากได้คนรักประมาณเนี้ยเฮ้ยคนรักกันมันไม่ได้แปลว่าใส่ตังค์ซื้อได้อะค่ะถ้างานซื้อตุ๊กตากอดคุ้มกว่าอีกไม่ลดศักดิ์ศรีตัวเองไม่ถูกดึงเข้าไปติดยาไม่ต้องแบบว่าเวลาจะเจอเขาใช้วิธีการจ่ายตังค์ตกลงนี้แฟนหรือว่าฉันกำลังจ้างผู้ชายเข้ามาในบ้านแต่อันนึงที่เป็นเสียงเตือนที่ดังมากคือเมื่อสัญญาอันตรายดังจงช่วยฟังด้วยคบกันปั๊บนึงเริ่มยืมตังค์ตรวจเช็คแล้วว่าโปรไฟล์นี้ตอนแรกบอกเราว่าโสดพอไปเช็คปั๊บเอ้ามีลูกเมียแค่นี้ก็เป็นสัญญาณที่ดังพอแล้วว่าจะเดินต่อหรอวันแรกยังหลอกเลยและวันนี้มิจฉาชีพอยู่ในทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลด้วยซ้ำคือเขาจะหาผู้หญิงที่คบประเภทที่เป็นสาวแก่แม่ไม้สาวใหญ่ประมาณนี้ที่เขาจะเป็นเหยื่อเขานะคะสาวขี้เหงาในแอปต่างๆแล้วก็เป็นเกย์แต่เธอเงี้ยคือจะเป็นเหยื่อเขาหมดเลยจะเป็นเหยื่อของเขาหมดแล้วก็แบบพอเราเข้าไปดูใน Facebook กับไลน์ที่เราได้เห็นอ่ะกูแบบคนทักมาด่ามาสาปมาแช่งเกินร้อยหนูไม่กล้าเล่าเรื่องพวกนี้ให้ลูกหนูฟังนะคะจนวันที่แบบสุดๆแล้วอ่ะวันที่เราไม่เหลืออะไรแล้วหนูเปิดใจคุยกับลูกชายไม่กล้าลูกคือลูกสาวไม่คุยกับเราแล้วเพราะเขาเป็นคนที่แบบเกลียดแรงรักแรงลูกชายแบบร้องคุกเข่ากอดอ่ะแม่เจอขนาดนี้ทำไมแม่ยังยอมทำไมแม่ไม่บอกหนูเขาพูดคำนี้นะเอาตำรวจไปจับมันเลยดีไหมมันเอาลูกยายไปอย่างนี้ได้ยังไงอะไรแบบลูกชายร้องไห้กับเท้าอ่ะขอร้องนะแม่อย่ากลับไปและอันนึงที่ได้คุยกันค่ะอย่ามั่นใจตัวเองนักโปรไฟล์ดีฉันเจ๋งฉันเป็นคนนักเลงแต่ในที่สุดแล้ววันนี้เรื่องของใจมันหยุดยากเราต้องยอมรับว่าจุดอ่อนของคนทุกคนคือเรื่องใจค่ะพอเราเริ่มใจไปผูกปั๊บนึงตายละเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอจริงๆนะหนูดูคลิปของพี่บอกว่าพี่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมถูกไหมคะหนูก็คิดว่าหนูก็ไม่ใช่คนดีแต่หนูก็ไม่เคยทำร้ายใครและไม่เคยเลวกับใครหนูก็คิดว่าหนูก็ไม่ใหญ่เขารับกรรมแต่หนูอยากให้เขาอะได้รับผลของการทำในการที่เขาสำนึกอย่าไปทำร้ายใครเลยคือคำว่าความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมอะค่ะก็เป็นแค่ความเชื่อเนาะว่าในสุดกฎแห่งกรรมทำงานแต่ว่าเราไม่ได้สามารถที่จะเอากฎแห่งกรรมนั้นมาใช้เป็นประโยชน์ในการที่เราจะบอกว่าอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้หรือคนนี้เป็นอย่างนั้นได้ทุกคนกรรมยังเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นหนูสิ่งที่มันมีไว้ให้เราคิดเพื่อปล่อยวางปล่อยคือปล่อยจริงๆนะคะปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยค่ะกฎแห่งกรรมต้องไม่ใช่ไปยึดว่าเดี๋ยวเขาต้องเจอนั่นเดี๋ยวเขาต้องเจอนี้แต่กฎแห่งกรรมมันคือการปล่อยวางปล่อยไปไปพ้นจากชีวิตฉันจบคือตอนแรกอะในวันที่หนูกลับมายืนจุดเดิมนี้ได้หนูคิดแบบอยากจะเอาแบบไปประจานหน้ายิ้มแบบให้แบบไม่มีที่ยืนในสังคมให้แบบคือเรามีความรู้สึกคนเลวแบบเนี้ยไม่สมควรที่จะเป็นครูเอาจริงๆนะน้องการประจานเขาอ่ะเท่ากับประจานตัวเราเนาะใช่ทีนี้หนูก็เลยมาคิดว่าทําอย่างนั้นแล้วเราได้อะไรเราเป็นคนที่แบบพ่อแม่เราสอนเรามาดีเพราะฉะนั้นหนูก็ดูพี่ปล่อยให้กฎแห่งกรรมหนูเชื่อว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมคนเราเสมอและวิถีชีวิตดีๆก็คือการไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับอีกแล้วถ้าเกิดใครจะมาเล่าเรื่องอะไรฟังเอาไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากชีวิตหลุดมาแล้วแค่เดินออกมาให้พ้นให้ไกลๆอ่ะชีวิตก็ดีขึ้นแล้ววันนี้จงพาตัวเองออกมาให้ไกลที่สุดอย่าลืมว่าคนที่เราควรดูแลที่สุดคือลูกนะใช่ค่ะวันหนึ่งที่น้องบอกโอ๊ยลูกสาวเป็นคนรักแรงเกลียดแรงเขาอาจจะไม่ได้เกลียดแม่หรอกแต่เขาเสียใจที่ทำไมแม่ไม่มีสติสักทีและลูกชายยังกราบเราที่เท้าและให้เกียรติเราว่าเราเป็นแม่เพราะนั้นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้เกียรติคำว่าแม่ที่ลูกเรียกเท่านั้นเองแล้ววันที่หนูมาตอบตกลงว่าหนูจะมารายการพี่น้องเขาก็บอกพี่เขาวันนี้ลูกสาวทักมาลูกสาวบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมแค่แม่เดินออกมาได้จริงเขาอยากได้แค่นั้นเลยหนูอยากได้แม่คนเดิมกลับมาแม่คนที่เป็นแม่ที่เข้มแข็งถึงวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีเงินมากมายเหมือนสมัยก่อนแต่หนูก็อยากให้มีโมเมนต์แบบว่าแม่มีรอยยิ้มไม่ใช่ว่าหนูจะต้องมานั่งระวังว่าวันนี้แม่จะเอาตังค์ไปให้ใครไม่เขาบอกว่าอารมณ์ดิ่งแล้วฆ่าตัวตายคือบางช่วงมันดิ่งอะค่ะคือพอบางช่วงที่เราแบบเราไปเห็นอยู่ดีภาพมันตัดเข้ามาว่าเราเห็นเขาตีเราเห็นรูปแม่เราเห็นโมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยเราเคยโดนผู้ชายคนนี้ทำแบบเนี้ย
หนูจะดิ่งพี่หนูจะมีความรู้สึกหนูจะไม่รับรู้อะไรอาจจะด้วยแบบว่าด้วยภาวะซึมเศร้าด้วยตอนนี้ก็คือไปหาหมออยู่ใช่มั้ยคะแต่จริงถ้าจะเห็นภาพเหล่านั้นให้เห็นภาพต่อจากนั้นว่าดีจังเลยที่หลุดออกมาแล้ววันนี้จะไปรอให้ผู้ชายคนนั้นสํานึกลูกๆรอให้แม่สํานึกในสิ่งที่ตั้งทําตั้งแต่นี้เป็นต้นไปและวันนี้เราทําให้ลูกได้แล้วขอขอบคุณศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02-884-7000คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวค่ะ